โอเคนะส่วนนี้ท่านผู้ชมพบกับพี่อู๊ดในเกมนี้ World Block Art นะวันนี้จะมาสร้างเมืองจำลองหรือว่าเมืองมินินะซึ่งเมื่อก่อนพี่อู๊ดก็เคยสร้างในเกมมินิ World Block ไอ้ Survival Craft นะแต่ว่าจะขอเปลี่ยนมาสร้างในมินิ World Block Art พูดผิดเรื่อยเลยอะไรเนี่ยลิ้นพันกันหมดเอาละเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเราจะมาสร้างหมู่บ้านจำลองนะเป็นบ้านมินินะอันนี้เป็นแบบว่าบ้านในชนบทนะฮะอันนี้เป็นบ้านที่เหมือนกับว่าหลังคามุงหญ้าคาอะไรแบบนี้นะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะต่อไปก็จะต้องเป็นถนนถนนอะไรถนนแบบไหนนี่ถนนแบบว่า ถนนลูกรังนะชนบทก็ต้องเป็นถนนลูกรังใช่ไหมเออจะเป็นลาดยางไม่ได้นี่ถนนลูกรังแบบนี้นะเป็นถนนที่แบบว่าอยู่ในชนบทอะนะท่านผู้ชมดูดิมีอะไรต้นไม้ออกมาก่อนปึ๊บอันนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นอุปกรณ์จำลองที่พี่อู๋สร้างขึ้นมานะเป็นโมเดลเล็กๆพี่อู๋สร้างขึ้นมาเองนะบ้านคนก็ต้องมีต้นไม้ด้วยนี่อยู่ใกล้ๆบ้านเอาละนี่ฮะเริ่มเป็นบ้านแล้วบ้านหลังถัดไปบ้านหลังถัดไปลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งนี่แบบนี้บ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบเอาอะไรไงดีแบบมีกองฟางด้วยนี่กองฟางนะฮะไม่ใช่หลุมศพนะฮะดูให้ดีเป็นกองฟางโอเคนะก็บุกต้นไม้ไปนี่เออแบบนี้สินี่ข้างล่างข้างหลังนะข้างหลังเป็นสวนป่าแล้วกันแบบนี้หมู่บ้านเริ่มจะเป็นหมู่บ้านแล้วใช่ไหมล่ะนะโอเคนะต่อไปก็มีอะไรต่ออ่ะตรงนี้เป็น3แยกแล้วกันนะฮะ3แยกเอ้ย4แยกดีกว่าไม่ใช่4แยกปากหมานะ4แยกธรรมดานะโอเคนี่4แยกนะปึ๊บ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 โอ้โหหมู่บ้านชนบทนะฮะดินลูกรังดินแดงๆเลยเห็นไหมมี4แยกเนี่ยเหรอดินลูกรังเนี่ยโอเคมันจะไปเชื่อมต่อกับอะไรอ่ะอันเนี้ยเชื่อมต่อกับถนนลาดยางใช่ไหมเฮ้ยทำยังวะถนนลาดยางเราทำยังวะทำแล้วมั้ยดูก่อนอยู่ในตู้นี้โอ้ทำแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนลาดยางเอาไว้ก่อนเอาลูกรังก่อนมันจะต้องค่อยๆเจริญทีละหน่อยโอเคมีบ้านคนด้วยนี่นะสลับต้นไม้เออส่วนตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาละกันทุ่งนาทุ่งนานะท่านผู้ชมดูให้เป็นทุ่งนานะนี่ทุ่งนาอยู่หน้าบ้านเลยโอ้โหหมู่บ้านชนบทแท้ๆนะตอนนี้ทุ่งนาเห็นไหมเห็นไหมนี่บ้านคนอีกบ้านแบบชนบทนะมันจะไม่ค่อยเสมอกันมันไม่ใช่บ้านจัดสรรนะนี่เห็นไหมเริ่มเป็นลูกเป็นล่างแล้วนะที่ชนบทนี้มันก็จะมีโรงเรียนด้วยนะอีกหนึ่งโรงเรียนไหนบ้านเสร็จยังตอนนี้มี5หลังคาเรือนแล้วโอ้โหถ้าหลังคาเรือนน่าจะยังไม่พอหมู่บ้านจริงๆมันต้องมากกว่านั้นนะโอเคไปเรื่อยก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วก็3แยกใช่ไหมนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะฮะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วบริเวณนี้ก็คือโรงเรียนใช่ไหมนี่โรงเรียนเดี๋ยวเอาบ้านคนเยอะๆก่อนใจเย็นๆโรงเรียนอย่าเพิ่งเกิดเอาบ้านคนก่อนดีกว่าไอ้บ้านสองหลังติดกันเกินเปล่าโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือหมู่บ้านชนบทนะเพราะว่ามันเป็นดินแดงโรงเรียนชนบทก็อยู่แถวนี้แล้วกันฮะมีรั้วโรงเรียนอะบ้านพอยัง
อีกสักหลังไหมนี่โอเคนะมีประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยบังหน้าบ้านไม่ดีนี่ข้างหลังก็เป็นสวนป่านะนี่เป็นทุ่งนาอ่ะหมู่บ้านใหญ่พอยังใหญ่พอยังเฮ้ยมันจะต้องมีบ้านแถวนี้อีกสักหน่อยติดกับทุ่งนาใช่ไหมนี่บ้านหลังนี้มีกองฟางด้วยนี่ต้นไม้กับแบบว่าอยู่ใกล้ทุ่งโอเคนี่เริ่มดีขึ้นอีกสักหลังไว้ตรงนี้อีกสักหลังเออนี่นะฮะมันจะยิงเยื้องกันหน่อยนะบ้านชนบทบอกแล้วอันนี้เป็นทางสามแพ่งปลูกบ้านไม่ดีเลยไหมหน่อยพอละเป็นป่าแล้วกันไปหมู่บ้านอื่นโอเคอันนี้นะอันนี้มีอีกสักหลังไหมนี่แบบนี้นะโอ้หมู่บ้านเริ่มจะเหมือนจริงแล้วทุ่งนานะต่อไปโรงเรียนฟึบมาเก็บของในตู้ก่อนถนนยังเอาไว้อยู่ไหมถนนเก็บไว้ก่อนนี่อันนี้มีรั้วโรงเรียนนะแล้วก็มีอาคารเรียนมีเสาธงด้วยใช่ไหมบ้านคนอ่ะเรียบร้อยโอ้โหจะมืดแล้วจุดพลุก่อนโอเคเอาแล้วนะตอนนี้ก็จุดพลุเรียบร้อยแล้วทำรั้วโรงเรียนก่อนใช่ไหมมีแบบนี้เลยโรงเรียนของเราน่าอยู่นะใช่ไหมประมาณนี้เนาะนี่ชิดไปนี่ปึ๊บโอ้เดี๋ยวก่อนนะฮะพอเข้ามาโรงเรียนก็จะเจอเสาธงก่อนเลยใช่ไหมนี่แบบนี้เสาธงนี่เสาธงได้แล้วต่อไปเป็นอาคารนะฮะอาคารเรียนอยู่ตรงนี้แล้วกันนี่อาคารเรียนนะฮะนี่เห็นไหมอาคารเรียนเหมือนโรงเรียนไหมเหมือนแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนบริเวณนี้ก็มีต้นไม้ด้วยโรงเรียนก็ต้องมีต้นไม้เป็นธรรมชาติหน่อยเห็นไหมนี่บริเวณรั้วไหมเริ่มเหมือนแล้วรั้วรอบขอบชิดนะโรงเรียนแห่งนี้กันเด็กหนีเด็กโดดเรียนไม่ได้ว่าผิดนี่เห็นไหมท่านผู้ชมน้องๆชอบไหมถ้าชอบกดไลค์เลยอุตส่าห์ตั้งใจทำนี่เห็นไหมโรงเรียนมันก็ต้องมีแปลงผักใช่ไหมเป็นแบบนาข้าวจำลองนะฮะโอเคนาจำลองไงดีนี่บริเวณนี้ละกันเห็นไหมนาข้าวเสร็จแล้วอะไรต่อเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงปลามีบ่อน้ำหลังโรงเรียนเห็นไหมเราเอามาปะถังน้ำเอ้าขอถังน้ำหน่อยอยู่ไหนหาก่อนถังน้ำท่านผู้ชมช่วยหาถังน้ำหน่อยพี่อุ๊ดหาไม่ค่อยเจอนานๆจะเล่นนะอ๋อเจอแล้วฮะถ่ายอะไรดีแทนอะไรแทนนี้แล้วกันดีไหมโอเคนี่เทน้ำลงไปโอ้ my god นี่เห็นไหมล่ะโอ้ปลูกต้นไม้ด้วยมีต้นไม้ขึ้นมาด้วยแถวนี้นี่ริมขอบสระนะนี่อุ้ยเหมือนจริงเลยโรงเรียนนี้ก็มีการเลี้ยงปลาแล้วก็มีแปลงเกษตรทำนานะฮะท่านผู้ชม
ันนี้เป็นบริเวณหลังโรงเรียนอันนี้เป็นบริเวณหน้าโรงเรียนอ่ะเก็บก่อนเก็บไว้ในตู้เดี๋ยวหายถังน้ำอยู่นี่เนี่ยโอเครั้วโรงเรียนเสร็จแล้วทำถนนถนนต่อเตรียมถนนลาดยางด้วยโอเคเห็นไหมเห็นไหมเริ่มสวยเริ่มสวยนี่โอ้ my god อะไรกันนี่นะฮะจุดนี้จะไปในเมืองเชื่อมต่อกับถนนลาดยางแล้วคราวนี้เนี่ยถนนหลวงถนนหลักเห็นไหมถนนลาดยางโอ้โหนี่ไงถนนลาดยางนะจะไปในเมืองทางนี้ไปในเมืองแล้วกันโอเคไหมนี่บริเวณนี้สามแยกไปในเมืองแล้วกันตรงนี้ปึ๊บโอ้โหเจอกันนะหมู่บ้านนี้น่าจะมีแม่น้ำไหลบ้านไหมเอาไหมท่านผู้ชมเนาะมันจะได้เหมือนจริงหน่อยโอ้โหบ้านหลังนี้ติดแม่น้ำเลยมีแม่น้ำไหลผ่านด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหต้นไม้ทำไงอ่ะนี่แบบแม่น้ำแบบคดเคี้ยวได้ด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมแม่น้ำนะแม่น้ำไหลผ่านสะพานเดี๋ยวจะทำสะพานนะโอ้โหปึ๊บไปเรื่อยๆแม่น้ำนี่เมืองจำลองแม่น้ำเลี้ยวได้ด้วยแม่น้ำสายนี้คดเคี้ยวมากเลยไปในเมืองแล้วกันโอเคนะเดี๋ยวค่อยต่อเติมไหมเติมน้ำก่อนเก็บก่อนนะฮะเอาน้ำมาสะพานด้วยต้องมีสะพานใช่ไหมเอามาก่อนนี่ว้าเติมน้ำลงไปในแม่น้ำนะแม่น้ำนี้สามารถขยายไปเรื่อยๆนะนี่นะโอ้โหน้ำมาแล้วแม่น้ำโอ้โหไหลแรงเหลือเกินท่านผู้ชมเดี๋ยวไปอีกมันจะไปในเมืองนะในเมืองอยู่ฝั่งโน้นนะอันนี้เป็นหมู่บ้านชนบทยังไม่เจริญเท่าไหร่เป็นธรรมชาติมากหมู่บ้านที่นี้อันนี้ก็ต้องเป็นสะพานแบบว่าสะพานไม้นะยังไม่เจริญสะพานทำไงต่อได้ไหมนี่เห็นไหมสะพานไม้แล้วกันสะพานไม้ข้ามแม่น้ำนะฮะมันก็จะไปเรื่อยๆนะนี่ไปเรื่อยๆน้ำไหลแรงเลยก็เอ้ยผิดโอเคเดี๋ยวถนนหลวงมาทางนี้นะแล้วก็มีสะพานข้ามเล็งให้ดีโอเคได้เลยครับไปเรื่อยไปต่างจังหวัดนะอันนี้ไปต่างจังหวัดนี่เห็นไหมสะพานข้ามด้วยโอ้โหเริ่มเป็นเมืองแล้วตอนนี้มีโรงเรียนแน่หมู่บ้านอย่างนี้น่าอยู่จริงๆนะธรรมชาติมากเลยต้นไม้เยอะมากนะบริเวณนี้ก็เป็นทุ่งนาหน้าโรงเรียนแล้วกันโอ้โหหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมนะท่านผู้ชมทุ่งนากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาโอ้โหนี่เห็นไหมทุ่งนาเอ๊ะ
ีโรงเรียนด้วยฮะเหมือนจริงเหลือเกินต้นไม้แถวนี้ต้นไม้เยอะหน่อยนี่บริเวณนี้ก็เป็นป่านะนี่เห็นไหมโอ้โหนี่แจ๋ว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 นะท่านผู้ชมเป็นไงจะให้ต่อเติมลายบอกมาเลยเออวัดอีกอ่ะวัดด้วยนะฮะในหมู่บ้านจะต้องมีโรงเรียนมีวัดใช่ไหมล่ะแล้วมีอะไรกันอบต.มีไหมยังไม่ต้องมั้งเพราะมันแค่หมู่บ้านมันยังไม่ใช่ตำบลใช่ไหมเออมีวัดด้วยมีวัดด้วยเดี๋ยวก่อนวัดยังไม่ได้สร้างเดี๋ยวครั้งหน้ามาสร้างกันไหมอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้ไก่นี่มาทำไรจะมาจิกข้าวกินเหรอไก่ยักษ์อ้าวนะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ก็พอสมควรแล้วล่ะนะฮะสร้างพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างกันครั้งต่อไปขยายนิดเดียวเออขยายเลยไปไปหมู่บ้านอื่นที่ชนบทกว่านี้อันนี้คือหมู่บ้านชนบทนะฮะโอ้โหถ้าเกิดสร้างเต็มมันจะเป็นยังไงนะแบบเมืองจำลองสุดยอดจริงๆนะฮะโอ้โหอ่ะจบเพียงเท่านี้แล้วไหมจบเพียงเท่านี้ละกันนะท่านผู้ชมโอเคจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอใหม่ในครั้งหน้านะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอุตส่าห์ตั้งใจสร้างตอนนี้มีโรงเรียนมีบ้านคนนะมีแม่น้ำมีถนนถนนฝุ่นนะถนนลูกรังถนนลาดยางก็มีแล้วเชื่อมต่อไปในเมืองนี่เดี๋ยวจะมีในเมืองด้วยในเมืองก็จะมีตึกมีสถานีตำรวจมีตลาดนะมีเซเว่นมีอะไรสารพัดโอเคก็จะมืดแล้วนะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ